สวัสดีครับแนวโน้มตลาดหุ้นวันจันทร์25กรกฎาคมนะครับสัปดาห์นี้มองตลาดไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพนะครับวันพรุ่งนี้กับมะรืนนี้26 27กรกฎาคมก็เป็นการประชุมเฟดนะฮะคาดว่าคงไม่มีข่าวอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเท่าไหร่นะครับคือตลาดน่าจะเวทแอนด์ซีเฉยๆนะฮะแล้วก็ส่วนเลยจากนั้นนะครับวันที่28 29ก็เป็นการประชุมของ BOJ อันนี้แหละครับคาดว่าจะมีการเพิ่มปริมาณการทำ QE หรือการซื้อตัวรีอิทเพิ่มขึ้นนะฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือคาดว่าจะมีการอัดลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลงอีกนะฮะคือตอนนี้อัตราดอกเบี้ยของญี่ปุ่นอยู่ที่ประมาณติดลบ 0.1 คาดว่าจะไปลดลงอีกให้เหลือเป็นติดลบ 0.2 นะฮะอันนี้เพื่อจะพยายามพยุงค่าเงินเยนไม่ให้มันแข็งค่า